เปิดประวัติพิมพ์ริพายหรือพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์นะฮะพิมพ์ริพายแรกเกิดนะครับมีชื่อว่าจิตราสนองเกียรตินะฮะต่อมาเปลี่ยนเป็นปิยนุชพิมพันธ์ปวาริพัฒน์สรันรัตน์นะครับจนกระทั่งเปลี่ยนครั้งสุดท้ายปัจจุบันใช้ชื่อนามสกุลว่าพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์ส่วนชื่อพิมพ์ริพายนั้นนะครับเธอตั้งมาจากความชื่นชอบพิมพ์ริพายอมตาจิตตเสนีแฟชั่นไอคอนและบิวตี้กูรูคนดังนั่นเองนะครับปัจจุบันเธอมีอายุ30ปีนะครับเป็นสาวเชื้อสายใต้คุณพ่อเป็นชาวชุมพรคุณแม่เป็นชาวนครศรีธรรมราชนะครับแต่เธอเกิดที่จังหวัดนนทบุรีพิมพ์ริพายเคยศึกษาที่โรงเรียนวัดเจ้ามูลทางด้านชีวิตการทำงานของพิมพ์ริพายนะครับด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพค้าขายนะครับทำให้เธอซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆก่อนหน้านี้เธอเป็นแม่ค้าขายของตามตลาดนัดจากนั้นมาเปิดเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างไลฟ์สดขายสินค้าตั้งแต่เครื่องสำอางน้ำหอมน้ำพริกขนมเครื่องรางของขลังนะครับทั่วและอื่นๆอีกมากมายนะครับด้วยสไตล์การขายที่เป็นเอกลักษณ์ขายไปด่าไปใส่มุกตลกทำให้เพจของเธอนะครับมีลูกค้าและผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งรายการทำอาหารทางช่อง YouTube พิมพ์ริพายที่มีคนกดติดตามกว่า3ล้านคนนะครับขณะนี้เธอมีทีมงานกว่า80ชีวิตในการขายของออนไลน์และยังเปิดบริษัทพิมพ์ริพายคอสเมติกจำกัดอีกด้วยนะครับปัจจุบันเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์คนดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักนอกจากนี้พิมพ์ริพายยังชิมลางในวงการบันเทิงครับด้วยการเดินตามความฝันในฐานะศิลปินและมีเพลงเป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิตอย่างเพลงหย่านะคะที่มีเนื้อหาเจ็บๆคันๆมาพร้อมกับท่าเต้นแซ่บๆนะครับโดยมี God Fucking Hero และ Bot Cash อยู่เบื้องหลังเพลงนี้ด้วยสไตล์เพลงที่โดดเด่นนะครับทำให้เพลงนี้มียอดวิวถึง25ล้านภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะครับเรียกได้ว่ากระแสตอบรับนั้นดีเกินคาดมากๆด้านชีวิตส่วนตัวนะครับพิมพ์ริพายเผยว่าเธอทำศัลยกรรมครั้งแรกนะครับตอนอายุ18ปีตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อดีตเคยชื่นชอบการต่อยมวยนะครับตั้งแต่อายุ7ถึง14ปีจนเริ่มโตเป็นสาวเลยอยากเลิกต่อยมวยนะครับพร้อมเผยสเปคหนุ่มนะครับว่าชอบผู้ชายตัวใหญ่ทรงผมสกินเฮดและชอบคนฉลาดปัจจุบันเธอมีคนรู้ใจแล้วนะครับแต่เจ้าตัวขอไม่เปิดเผยเธอเล่าต่อยว่ากว่าจะสวยจนงานรัวๆอย่างทุกวันนี้นะครับเธอเคยผ่านศัลยกรรมมาแล้วนับไม่ถ้วนหมดเงินไปแล้วนับเป็นล้านๆนะครับไม่ว่าจะทำแว็กหน้าผากเก็บไรผมนะครับฉีดไขมันหน้าผากสักคิ้วทำจมูกปากกระจับตัดปีกจมูกรีตาทำหางตาดอลลี่อายฉีดข้างทำหน้าอกเรียกว่าสวยได้ดั่งใจนะฮะส่วนเรื่องรอยสักที่เต็มตัวนั้นนะครับเธอเปิดเผยว่าถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่สักเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กเลยไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้านะครับด้านชีวิตครอบครัวพิมพ์ริพายยอมรับว่าเธอมีลูก2คนคนละพ่อชื่อน้องฟาเดลอายุ8ขวบและน้องโซเฟียอายุ5ขวบนอกจากนี้นะครับพิมพ์ริพายยังขึ้นชื่อว่าเป็นสาวกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่มากๆเธอให้คุณพ่อเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์นะฮะสำหรับด้านชีวิตเพื่อสังคมนะครับพิมพ์ริพายเป็นอีก1เน็ตไอดอลคุณภาพที่คนยากจนคนที่ขาดแคลนขาดโอกาสนะครับมองว่าเธอเป็นนางฟ้าของพวกเขาเนื่องจากพักหลังนะครับเธอเริ่มหันมาตอบแทนสังคมเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการนำเงินจากการขายของมาซื้อของบริจาคนะครับตระเวนมอบจักรยานและแจกข้าวของเครื่องใช้ให้คนขาดแคลนมอบเงินทำบุญให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์เป็นค่าเทอมให้เด็กทั้งโรงเรียนรุ่นน้องวัดเจ้ามูลนะฮะล่าสุดเธอควักกระเป๋ากว่าครึ่งล้านเพื่อไปช่วยเหลือเด็กดอยที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติเรียกว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในพ.ศ.นี้เลยก็ว่าได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามมุ่งข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ